ตั้งแต่10โมงมาพบทางตัวแทนของพรรคก้าวไกลเพื่อมายื่นหนังสือกรณีที่ว่าผมโดนคดีขบวนเสด็จเมื่อเดือนที่แล้วแล้วปรากฏว่าศาลออกหมายจับแล้วผมก็ต้องการจะไปมอบตัวที่สน.ดุสิตแต่ถูกสน.ลาดพร้าวเนี่ยขัดขวางไม่ให้ไปเพราะอ้างว่ามีคำสั่งนายสั่งมาว่าไม่ให้มอบตัวต้องจับตัวเท่านั้นเพราะหวังผลในเรื่องของการประกันตัวก็เลยไม่สามารถประกันตัวได้แต่พอดีว่าโชคดีที่ว่าเขาปล่อยปะขังก็เลยมาร้องเรียนตรงนี้ต่อทางพรรคก้าวไกลว่าให้เหมือนกับให้อภิปรายเรื่องนี้รวมทั้งให้ส่งเรื่องให้กรรมาธิการเพื่อสอบสวนสอบสวนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับใช่ว่าเป็นเหมือนกับมันไม่ปฏิบัติไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะไปมอบตัวที่ไหนครับก็ได้ไม่ใช่มาห้ามไม่ให้เรามอบตัวกับข้อหาเรื่องประทุษร้ายต่อราชินีเนี่ยต่อเสรีภาพของราชินีเนี่ยครับมันมีในข้อโต้แย้งของคุณเอกชัยมันมีประเด็นอะไรบ้างใช่เลยเพราะว่าที่เขาคำข้อกล่าวหาเราอ่านแล้วมันมโนแต่งเรื่องอ่ะเป็นการจงใจแต่งเรื่องใส่ร้ายมันไม่ใช่เลยมันไม่เป็นความจริงเลยเราก็ไม่ยอมรับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเราก็ไม่ได้ทราบว่าจะมีขบวนเสด็จมาตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นคือกลุ่มผู้ชุมนุมก็คือเลี่ยงเส้นทางขบวนเสด็จที่จะเดิมที่จะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วมาใช่ไหมฮะไม่รู้หรอกว่าตรงนั้นจะผ่านไม่ผ่านแต่ว่าแผนของเขาก็คือเดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาตรงเนียบแต่ถูกสกัดตรงแยกนางเลิงแล้วผมก็เลยเดินหาเส้นทางล่อมาจนออกถนนที่ทะลุโลกได้แล้วผลปรากฏว่ามันก็มีอยู่ดีๆก็ตชด.ก็มาตั้งแถวแล้วก็ไม่ได้มีการแจ้งว่าจะมีขบวนเสด็จคนที่ยืนอยู่แถวสะพานชมัยมฤเชษฐ์เขาก็เข้าใจว่าตำรวจเนี่ยจะมาสกัดผู้ชุมนุมที่กำลังจะมาจากแยกนางเลิ้งก็เลยมีการจันกันไปมาแค่นั้นแหละแล้วสักพักถึงเพิ่งเห็นขบวนเสด็จโผล่มาตอนนั้นถึงจะรู้ว่าอ้าวมีขบวนเสด็จไม่เห็นแจ้งเลยไม่มีใครรู้แล้วทางสสพรรคก้าวไกลเขารับปากอะไรบ้างไหมครับเขาก็รับเรื่องไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะส่งต่อให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องอ๋อไม่ระบุชื่อกรรมธิการไหมครับทราบชื่อไหมก็น่าจะเป็นกรรมธิการปปช.โอเคขอบคุณมากครับ